สวัสดีค่ะพบกับช่องทำง่ายอร่อยด้วยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้พบกับเมนูอิตาเลียนโซดาเสิร์ฟแบบทูโทนนะคะสีสวยมากเลยแล้วก็ทำง่ายด้วยค่ะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะส่วนผสมจะมี2ชั้นนะคะประกอบด้วยชั้นล่างมีบลูฮาวายสควอช30 ml บวกกับโซดา70 ml ค่ะชั้นบนจะใช้ไซรัปแดงมะนาวโซดา20 ml บวกกับน้ำโซดา100 ml เรามาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะเริ่มต้นที่ชั้นล่างก่อนนะคะใช้น้ำบลูฮาวายสควอช30 ml ค่ะเทลงไปเลยเราสามารถปรับเพิ่มลดความหวานได้ที่ปริมาณของน้ำสควอชนะคะเทไซรัปลงไปก่อนนะแล้วก็ตามด้วยโซดานะคะเพื่อให้โซดาซ่านานๆ นะคะโซดาให้เทหลังสุดเลยเทโซดาลงไป70 ml ค่ะควรจะใช้โซดาที่แช่เย็นนะคะจะมีรสซ่ากินอร่อยคนส่วนผสมให้เข้ากันให้คนเบาๆนะคะเพราะว่าถ้าคนแรงโซดาจะหายซ่าค่ะต้องคนให้เข้ากันเพราะว่าน้ำสควอชค่อนข้างเข้มข้นเพื่อให้ลูกค้าเราทานง่ายขึ้นค่ะในส่วนของชั้นบนค่ะเราจะใช้ไซรัปแดงมะนาว20 ml ค่ะเทลงไปเลยตัวไซรัปแดงมะนาวนี้มีรสเปรี้ยวอมหวานนะคะจะเข้ากับบลูฮาวายได้ดีค่ะเวลาทานรสชาติดีเลยทีเดียวโซดา100 ml ค่ะเทลงไปเลยคนเบาๆเหมือนเดิมนะคะในส่วนของชั้นบนนี้นะคะความเข้มข้นจะน้อยกว่าชั้นล่างอยู่แล้วค่ะทำให้เวลาเทจะแยกชั้นชัดเจนทำให้เราเทง่ายแล้วก็ทำงานรวดเร็วขึ้นค่ะเราก็จะได้น้ำสำหรับที่จะเทแยกชั้นแล้วนะคะเราก็เตรียมเสิร์ฟได้เลยตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วแก้วในคลิปขนาด22ออนค่ะเริ่มต้นที่เทบลูฮาวายลงไปก่อนนะคะเทลงไปได้เลยบลูฮาวายนั้นเป็นน้ำสควอชจะมีความเข้มข้นและหนักกว่าไซรัปจึงจะต้องอยู่ชั้นล่างแล้วเราก็เอาแดงมะนาวโซดาค่ะเทลงไปเลยชั้นบนนะคะจะแยกชั้นกันเองมี2ชั้นสีสวยเลยค่ะตรงกลางที่รวมกันจะเป็นสีม่วงนะคะปิดฝาพร้อมเสิร์ฟแค่นี้เองง่ายใช่ไหมคะสำหรับส่วนผสมต้นทุนราคาขายพี่เจวางไว้ให้ใต้คลิปนะคะกดดูได้เลยใครสนใจสั่งซื้อหนังสือสูตรชงติดต่อได้ที่ไลน์@อิ่มเอมขอบคุณค่ะ